ะแต่ไปนัดเจอกันที่นครวัดพ่อก็พึ่งปั่นไปครั้งแรกอ่ะแล้วก็เราทีมเรา11ทีมเขมร11แต่ช่างน้ำหนักแล้วนี่ไทยชนะอายุกับไทยชนะเพราะว่าลุงเนียดนี่72ก็ไปด้วยของเขามีแต่วัยรุ่นนักศึกษาแล้วก็ปั่นมาร่วมกันแต่ว่าเวลากินเนี่ยต่างคนต่างกินนะก็คือใครกินใครจ่ายมาปลูกต้นไม้ร่วมกันมาประชุมเสวนาอะไรจัดกิจกรรมแล้วก็เขามาเที่ยวครั้งแรกในเมืองไทยอะไรโทรหาแต่เขาพูดภาษาอังกฤษเนาะเราก็งูปลาฟิตฟิตเสน็กมีหรือมาจนถึงได้นะแล้วก็พาดูโฆษณาอะไรบ้างตอนนี้ไปอยุธยาเห็นโพสต์ลงเรามีที่มาไปอยุธยาเรามีล่ามเห็นที่นี่แล้วอยู่บางคนชัยนี่เป็นศิลปินนี่รู้จักลิเกกล้วยหอมมาทั้งศิลป์ไหมรู้จักครับไปดูกันสุรินทร์คนตั้งเลย 2,000 คนเขาเล่นกลางทุ่งตลกมันออกมาพระเอกกลุ่มมันพูดเขมรหมดมีนางเอกพูดไทยอย่างเดียวเขาก็ฮาเราก็นั่งเฉยฮาเลยครับไปหอมนี่ลิเกตอนแรกเราก็คิดว่าคิวทำโซล่าผมเนี่ยยาวถึงปีหน้าตอนแรกไปประมาณพฤศจิกายนนะปรากฏว่ากล้วยหอมมันประกาศคิวยาวกว่าผมอีกกล้วยมันไล่ไหมไปหัวคิวเกียร์ยาวคิวไล่มาแล้วมาเตะหัวก่อนพระอาจารย์ครับวัดป่าธรรมศิลานี่ตรงไหนครับนี่ไงนี่เหรอโอ้ยเปลี่ยนชื่อที่นี่เปลี่ยนมา3ชื่อแล้วทีแรกก่อนหลวงพ่อมาอยู่นี่ก็เป็นสำนักเขาเรียกอะไรนะสวนธรรมศิลาใช่ไหมยันเคมมีคนลืมในห้องน้ำครับเช็ดเข้าไปนะครับสวนธรรมศิลาวันนี้หลวงพ่อมาอยู่ก็เลยทยกคนเก่าก็บอกว่าแต่ก่อนเป็นสวนหน่อยตรงนี้น้อยแบบป่าต้นป่าเตี้ยๆแบบตอนนี้ป่ามันโตแล้วนะก็เลยว่าเป็นวัดป่าทีแรกก็ว่าวัดป่าธรรมะวัดป่าธรรมศิลาวัดป่าธรรมศิลา6เจอ6เป็นเลขคู่นะขาดตัวหนึ่งแกะสลักแล้วนะเห็นไหมข้างหน้าจะมีวัดป่าธรรมศิลาอันนี้คือไปยังไม่จมลังไงยังลังไม่แกะไปแกะมาที่นับมันได้6ลง6เนี่ยมันเป็นเลขคู่ซึ่งถ้าเป็นพระนิมนต์พระมาสวดมาอะไรก็เป็นเลขขี้ใช่ไหม5องค์7องค์9องค์ทำงานบุญนะก็เลยหาตัวมาเติมอ้าวมันขัดลามนี่วัดป่าธรรมศิลาลาม7ไปหลังก็เลยวีลามพอครั้งนี้ได้หลายปีนะครั้งนี้ก็ส่งชื่อไปตอนสร้างวัดขออนุญาตสร้างวัดทีแรกตรงนี้มันกรมศิลป์เขากันที่ไว้เป็นโบราณสถานไงครั้งนี้เราก็จะมีไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึงแม้ว่าเยโจก็จะเป็นคนที่เป็นเจ้าของสิทธิแต่ว่าเขาสามารถเวียนคืนได้ใช่ไหมโบราณสถานก็เลยมีปัญหาเรื่องที่ดินก็เลยไปซื้อที่เคยอยู่ไปตรงนู้นนะที่ของพ่อของอาจารย์แดงเนี่ยพ่อของเดียพัฒน์เนี่ยซื้อที่มันต้องมีโฉนดนะก็เลยเอาที่มีโฉนดเนี่ยไปขอตั้งวัดพอดีทางสำนักพุทธเขาบอกว่าเราชื่อเนี่ยวัดป่าธรรมศิลารามขึ้นไปเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนให้เอาชื่อของสถานที่หรือว่าชื่อบ้านเป็นที่วัดนะก็เลยเขาก็เลยเขียนในนั่นบอกว่าวัดป่าลานหินตัดโดยไม่มาถามเราสักคำว่าเราชอบไหมก็เลยได้แล้วก็เลยโอเคชอบก็ชอบตรงที่พอดีเลยครับตรงที่พอดีไปไหนไปวัดป่าลานหินตัดก็ที่นี่มันมีลานหินตัดเนี่ยต่อไปเป็นวัดป่าลานหินตัดมุขบุญจักรยานดาวขนาดไหนจะได้โซล่าเซลล์ต่อไปโซล่าเซลล์ต่อก็เนี่ยเงินที่มาเนี่ยก็ดีที่ถามเนาะบางคนก็ไม่รู้ว่าป่าที่ไรโซล่าวะครับโซล่าไอ้ที่เก่าก็ยังมีอยู่นะ
วัดป่าธรรมศิลารามเป็นที่คณะสงฆ์ประกาศครับใครมีหลวงพ่อลืมหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อทองแท้หลวงพ่อสดบ้างเนี่ยข้างหลังเป็นอาจารย์บินเจ้าของมาเลยครับลืมในห้องน้ำเลยใครเก็บได้เมื่อกี้เนี่ยพี่เลนครับพี่เลนพี่เลนพี่เลนต่อไปเดี๋ยวสมมติครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนสวัสดิ์
ับของอาจารย์ช่างผมก็ถ้าลองไอ้ตัวบันเล็บไม่ใช่บันเล็บให้ได้แล้วก็ช่างอาจารย์มโนดก็ลองเอาไปผ่านไอ้ตัวกิบกูถ้ามันทิ้งได้ก็จบเพราะเราเป้าหมายคือกิบกูทิ้งได้นั่นเองเพราะมันมีริปเปิลอยู่นะกิบกูลองเอาสโคไปจับดูกิบกูตอนมันบวกออกมาเนี่ยจะเห็นการบวกไหมครับลองไปจับดูให้เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นได้เลยนึกเอาไอ้ตรงไอ้กิบกูที่พี่มโนดทำครึ่งนึงแล้วกระแสมันจะปล่อยออกมาเป็นมันจะไม่นิ่งเนี่ยใช่ไหมมันก็จะหายไปครึ่งนึงเหมือนห้าวเวฟอ่ะอ๋อแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเสียหายหมดครับใช่ทีนี้เราออกจากตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องมีวิบมาเป็นตัวคุมมันอีกทีนึงถ้ามันไม่ครบก็ให้มันตัดครับจ้าครับแล้วไอ้โนเวลมีเอาไอ้สบาทได้บ่มีขวาเอา AC เข้าขาดีๆอ่ะเข้าได้หมดเลยเข้าได้หมดใช่มั้ยเออเข้าอะไรก็ได้อ๋อเสียบปลั๊กเลยก็เปลี่ยนตัวเพราะว่าผมเห็นมาก็เขียนไปงั้นแหละอ๋อกำกับเขียนไปงั้นอะไรก็ได้อ๋อครับเสียบปลั๊กลงเลยใครได้เลยเนี่ยถ้าใช้นาวิมลีอย่างนี้จบนี่มาทำงานวิจัยกันทั้งหมดเลยนะเนี่ยเอาแนบเลยครับเพราะอย่างที่ช่างตุ๋งทำเนี่ยคือเรามองว่าถ้าเราซื้อบอร์ดอินเวอร์เตอร์500หนึ่งแรงม้าเนี่ยมาต่อกับ3แผ่นแล้วก็มันออกมา100โวลต์90โวลต์ช่างมันแล้วเราก็เอาหม้อแปลงอัพขึ้นไปเนี่ยเอาไปใช้ปั๊มน้ำหนึ่งแรงม้าได้ต้นทุนจะถูกมากเอาไปซัมเมอร์ก็ได้นะใช่ไหมเนี่ยคือทุกวันนี้เราจะสูบน้ำทีมันแพงเพราะว่ามันต้องใช้8แผ่นใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้บอร์ดเปลือยเนี่ยราคา500เนี่ยเดี๋ยวเจรจามาแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปใช่ไหมเราใช้แค่3แผ่น3แผ่นก็ซื้อแผ่น250บาท3แผ่นก็ได้750บาทแล้วแผ่น250บาทตอนนี้ราคา 3,000 กว่าบาทเองพีเอสขายถือว่าเออมันก็จะหมื่นกว่าก็อยู่ได้แล้วเพราะหม้อแปลง700 VA หม้อแปลงแบบที่หม้อแปลง700 VA จาก220เป็น110อ่ะเราก็เอา110จ่ายคืนมันก็ออกเป็น210เหมือนกันครับครับใช่ไหมลูกเท่าไหร่ครับ3หม้อแปลงไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 3,000 ตัวนี้ต้องใช้ไอ้กดมอเตอร์มั้ยครับไม่ต้องหม้อแปลงก็เป็นกดมอเตอร์อยู่หม้อแปลงหม้อแปลงหม้อแปลงใช่ลงตัวหมดเลยตรงตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงทำวันนี้รู้เลยครับรู้เลยเนี่ยถ้ารู้เลยวันนี้รู้หรือไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเลยหรือเปล่าบวชที่นี่รู้เลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเยอะเลยนะที่อายุมีพัฒนาลูกศิษย์ที่มีที่การพบน้องคือมีที่มีตาแทบตกในตาแทบตกในเลยนะเจ้านายคิดถึงเจ้านายกลัวเขาไม่รวยโดนเลยแต่เพลงเจ้านายเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลงของเทวดาของแม่เทวดาเดียวกันคำตอบเดียวกันใช่ไหมเคยฟังเราทำยังไงให้มันรู้ต่อเลยก็ถ้าทำอย่างนี้มันคือจะไปต้องให้ชาวบ้านจับต้องได้ใช่ใช่มันต้องมาซื้อผมแล้วจริงๆตอนนี้ซับเมิร์ด350บาทน่ะราคาส่งร้านอยู่ที่ 2,500 เองแต่ร้านเขาขายอยู่ 5,000 โอ้โหแล้วทีนี้มันมีงานที่ว่าเราสมมติว่าเราไปเปิดร้านอย่างเงี้ยส่งมาได้เดี๋ยวจะถามว่าเอเย่นไหนส่งท่านเองจบอ๋อครับคือเราต้องให้เกษตรกรช็อตคัทถึงผู้นำเข้าส่งของเลยได้ไม่ต้องบวกแค่บวกอีกไม่งั้นเราก็ไม่เหลืออะไรขายข้าวไม่ได้ราคาซื้อของก็แพงจนตายทั้งปีใช่งั้นเหลือจะได้ไปซื้อหวยกันอันนี้พูดโดนไหมตายตอนจบนี่นะจะได้บอกว่ามีเงินเหลือได้มาทำบุญไม่ใช่ด้วยเลยเริ่มซื้อหวยเนี่ยบอกเมื่อวานอุตส่าห์ไม่ได้มาวันนี้เห็นเงินอีกได้ยินอาจารย์ก็บอกว่าให้ต้องให้ชาวนาหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์หลวงพ่อเขาคาราบาวมันร้องแล้วใครเอ่ยบัวลอยร้องยังไงไม่จากข้าวโลกไป
ัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอยบัวลอยผมว่าไปตามคาเฟ่ทุกวันเหนือผมนะเข้ากันนี่เข้าขากันใช่ไหมโซล่าคาเฟ่โซล่าพลังงานโซล่าพลังงานคาเฟ่ขอบคุณคือพวกเราไม่อยากไปเทศหรอกเดี๋ยวมหาสมปองไม่มีงานก็ทีนี้ไม่เครียดเนาะเครียดก็ไม่ชอบอ่ะตอนที่อาจารย์แกมาทำทีแรกหน้าเต้ามีทำแรงงานนะพอมาเจอหลวงพ่อนะบอกว่า4-5 โมงให้เลิกพอแล้วปั่นจักรยานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่คบกับหลวงพ่อแกก็เลยก็ปั่นจักรยานจนได้ปั่นจักรยานตาโซลาร์เซลล์นะพอปั่นไปวันแรกก็นึกถึงความหลังตัวก่อนเป็นนักศึกษาที่เราไปปั่นไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเลยปีสองปีปั่นไปเชียงใหม่ก็ใช้เวลา7 วันถึงตอนนั้นก่อนเราปั่นในมีจากพักเหรอครับจากไม่ใช่จากหอพักจุฬาแล้วก็อย่างนั้นยังไม่เข้าวัดช่วงนั้นนะมีศิลปินเขาปั่นก่อนเราอยู่ประมาณไม่กี่วันนะชมพูฟุตตี้เขาก็ปั่นแล้วทีนี้เราก็เจอชาวบ้านเขาถามรับบริจาคเลยไหมผมไม่รับนะครับผมก็ปั่นไปงั้นแหละ ทีนี้คือไม่ได้ปั่นเป้าหมายเราอยากปั่นเฉยเพราะว่าคิดว่าถ้าเราเรียนจบแล้วไม่มีเวลาท่องเที่ยวหรอกเราก็เอาช่วงปิดเทอมเนี่ยท่องเที่ยวแบบถูกๆแต่ว่าไปไหนก็นอนวัดอย่างที่ว่าหนึ่งแล้วก็นอนโรงพยาบาลคือเราก็ไปถึงชั่วบัตรนักศึกษาถามมีหมอจบจุฬาไหมเขาบอกมีพูดในการครับท่านครับขอนอนหน่อยครับจัดเลี้ยงดูแลอย่างดีทุกที่เลยไปกรมทางอะไรเขาก็ดูแลหมดเพราะว่ามีรุ่นพี่จบเยอะไม่รู้จักหรอกแต่ไปก่อนตอนแรกหมอที่โรงพยาบาลปากนะเขาก็จัดข้าวให้กินเลยนะเสร็จแล้วก่อนจะกินเขาบอกไหนขอนุบัตรนักศึกษาหน่อยดิเราก็ที่อยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีบัตรแล้วใส่ไม่ได้กินข้าวเนี่ย แต่พอไปตอนไปหาดใหญ่เนี่ยก็ขี่ถึงตัวจังอำเภอแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งเขาเดินทางเดินถนนอยู่ก็ถามว่าจะไปสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปทางไหน เขาก็ถามเอาแล้วมาไงเขาบอกขี่จักรยานมาแทนที่ว่าเราจะเป็นลมนะไอ้คนที่เราบอกว่าขี่จักรยานมาจากกรุงเทพเนี่ยมันยืนแล้วมันเป็นลมหรือว่านี่มันถึงนี่ไงมันทำท่าเป็นลมเลยแต่คนขี่ได้เฉยมันงงว่ามันถึงได้ไงก็จะเป็นลมก็ก่อนที่จะเป็นปฏิกิจนะครับก็ครูท็อปยังไม่กลับเนาะก่อนเชิญข้างหน้าหน่อยอยากจะตัดสินใจเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับมาพ่อทำงานอยู่เป็นครูอยู่บ้านยางตะอีนะครับอยู่แถวๆนี้ก็มีความรู้สึกว่าที่นี่ธรรมชาติที่นี่ก็คือเป็นคำสอนนะครับบุคคลที่นี่ไมตรีของคนที่นี่ความเป็นกันเองคือผมมองว่าเป็นธรรมะข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความรักที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกว่าธรรมชาติทั้งในตัวเราแล้วก็ทั้งสิ่งที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าแสงแดดแม่น้ำเนี่ยคือชีวิตหนึ่งเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามองเห็นความรักตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้ตอบโจทย์ชีวิตของการมีอยู่ครับขอบคุณครับสาธุความบันเทิงความรอยยิ้มอย่างพอดีไม่เนื้อหาของเพลง3 เพลงเมื่อคืนนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผ่านประสบการณ์ผ่านการเดินทางของชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตหักมุมกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะก็คือพ่อแม่ตั้งใจส่งลูกเรียนอยากจะให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ว่าเป็นขบถความคิดกับผมว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าหนุ่มเราเป็นเจ้านายตัวเองได้ไหมเรา
ลายคนก็คงจะถูกสั่งสอนมาอย่างนั้นแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็เคยพ่อแม่ก็เคยไปบอกว่าให้ไปเรียนหนังสือเรียนรามครับผมเรียนรามเดี๋ยวเรียนไม่จบเพราะว่ากลับมาบ้านครับแล้วก็ไม่เรียนเลยครับแล้วก็คิดว่าการเรียนที่แบบนกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาความคิดต่อยอดได้นะไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยถ้าหลวงพ่อเนี่ยเขามีคนบอกให้ต้องไปเรียนมจรเรียนพระเรียนมหาวิทยาลัยพระเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าไปเรียนเนี่ยอาตมาก็คงไม่ได้มาขี่จักรยานหรอกนะเพราะว่าคิดไม่ได้เพราะว่าทำไม่เป็นไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางนอกกรอบที่เขาวางไว้เพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะมีความสุขได้เนี่ยก็เพราะว่าทำตามตัวเองที่ตัวเองถนัดตัวเองที่มีความสุขแล้วก็โดยปราศจากการเบียดเบียนตัวเองปราศจากการเบียดเบียนสังคมภายนอกนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่คิดว่าก็เป็นแนวทางใกล้เคียงกันมากที่สุดนะก็ถึงได้มีความสุขนะแต่ว่าถ้ามาแบบฝั่งไหนฝั่งหนึ่งสายกลางใช่ไหมคนละฝั่งคนนิยมนะกับเคร่งเครียดเกินไปจ๋านี่มันก็เป็นสองสุดโต่งสองฝั่งเอาสองอย่างนี้มาอยู่ตรงกลางทำงานยังมีความสุขสนุกกับการทำงานนะเป็นเป้าหมายของชีวิตของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปสายบันเทิงอีกนะครับครึ่งวันนะครับเตรียมตัวเดินทางครับแพ็คฉบับย่อจะไปต่างประเทศกันวันนี้เป้าหมายของเราก็คือช่องสายตะกูนะครับมีจักรยานไหมครับมีจักรยานใช้มีครับจักรยานที่นี่ไม่น่าจะมีหรือว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะแต่ว่าแต่ก่อนไม่มีมีของขายเล็กๆน้อยจักรยานยังไม่มีขายยังไม่มีใช่ไหมครับจะเอาจักรยานไปขายจะมาเจ้าไปขายเลี้ยงเป็นร้อยไม่เป็นซื้อจะไปขายขายเสร็จอีกรถไปด้วยแจ็คไปไหนวะกลับก่อนเลยบอกขาย 8,000 วะตอนนี้คือจะปั่นจักรยานไปครับใช่ช่องโอโบแต่ว่าไม่ช่องสายตะกูก่อนไป15โลก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วขึ้นเขาทางเส้นดาวเดียวกันแต่ช่องโอโบนี่มันอยู่ครึ่งทางอ๋อครับเราก็เลยไปก่อนแล้วไปกลับมาขึ้นใช่พอแต่ว่าเขาด่านเขาจะปิดแต่ก่อนปิดสักบ่าย3โมงเนี่ยตอนนี้ขยายเป็นบ่าย5โมงเย็นแต่ว่าเราก็ไปบ่ายสองแหละไปถึงเมื่อก็ประมาณบ่ายสามอยู่สักชั่วโมงหนึ่งบ่ายสี่ก็กลับมาก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จก็ไปเที่ยงเสร็จก็เดินทางแหละอ๋อเตรียมเก็บของเดินทางเลยครับเพราะวันนี้เรียนครึ่งวันดีไหมครับดีครับดีครับแต่การบ้านเที่ยงนะครับเมื่อเช้ามีการบ้านเที่ยงส่งการบ้านก่อนนะส่งการบ้านก่อนแล้วทำให้เสร็จนะครับส่งการบ้านน่าจะพอดีต่างกันบ้านเสร็จเยอะแยะเลยเฮงมา2วันแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยได้วิทยุได้วิทยุเราจะได้ไปฉายได้เยอะๆอาจารย์กบกบแก้มๆไปก่อนค่อยๆตามทันให้เพื่อนนะโอเคครับก็ที่นู่นอากาศหนาวครับใครมีทุ่งนอนก็เตรียมไปของอะไรที่สัมภาระกองไว้หน้ากุฏินะครับเดี๋ยวยังมีรถขนรถน่าจะไปสัก2คันเดี๋ยวปรึกษานิดนึงพวกนี้เช้าเนี่ยถ้าเราจะบินธบัตผมว่าพักกลับมาบินธบัตไม่บินธบัตบ้านเราไปบินธบัตตลาดอ๋อครับครับจะมาพอดีให้ท่านต้นอยู่ครับต้นดูแลครับแต่ว่าเราลงมาแล้วก็ไปบินธบัตที่นี่ครับเลยเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสชาติก็ไปบินธบัตตลาดแต่ว่าต้องมีโฆษกเพราะเขาจะไม่รู้ว่าพระมาทำไมเดี๋ยวเราเอากุ๊บคเนียงมงโบนเนี่ยแขกอาสาเป็นโฆษกครับไม่ทำเองก็ไม่โฆษกอะไรมากแม่พุทธังอะไรนะพุทธังใส่ตู้ธรรมังสังฆังใส่ตู้อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเสียงที่พูดไมค์แล้วดีเนี่ยผมเห็นกัมปนาทเนี่ยพูดจาเหมือนโฆษกงานวัดเลยน่าจะไปลองมาดิลองก็ไม่หมายความว่าจะ
างกลางคืนกัมปนาทเนี่ยก็ขึ้นไปใช่ไหมครับพี่กัมปนาทเนี่ยอาจจะนอนโน่นกับร่วมกิจกรรมอาจจะนอนโน่นยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูการก่อนเพราะว่านกก็มาด้วยไงต้องอยู่ทำกันคนเดียวคืออยากปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะว่าครัวเราเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่าการที่จะเราไปทำงานอยู่วันหนึ่งถามวันหนึ่งคืนหนึ่งตรงโน้นอ่ะแม่เชียวคิดว่าเราไม่ต้องเอาครัวตามอาจจะทำไปส่งอะไรเงี้ยค่ะและเรื่องบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาครัวตามไปส่งเราน่าจะเป็นบิณฑบาตเอาบิณฑบาตไปส่งด้วยอะไรเงี้ยนะคะที่ตลาดถ้าเกิดจะบินก็จะได้ติดต่อเอาประสานไปทางโน้นทางผู้ช่วยเขาช่วยประกาศให้ค่ะตอนเช้าแล้วที่นี่เขาจะเตรียมตักบาตรอันที่นี่มีท่านต้นอยู่ค่ะต้นอยู่ก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยทางเข้าไปส่งกลางวันนี้ค่ะเพราะว่าตอนเย็นพรุ่งนี้คาดว่าจะน่าจะได้กลับมามืดหน่อยแล้วกลับมานอนที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดมันวันเดียวพอจะขึ้นเดียวหกโมงเนี่ยเราก็ยังกลับทันเพราะขาลงมันไม่ได้ปั่นอยู่แล้วค่ะก็ไนท์ทิปอีกทีนึงคืองานอาจจะเสร็จไม่เสร็จก็จะมีทีมอาจจะอยู่สมชายอยู่ต่อและคนบางคนก็ค่ะแล้วก็พวกเรากลับดีกว่าเพราะว่างานเรายังเยอะอยู่ไม่ต้องนอน2คืนหรอกเพราะว่าเราต้องย้ายที่บ่อยเดี๋ยวข้าศึกรู้ส่วนเรื่องบินธบาตไม่ชีก็อยากให้ไปบินนะคะเพราะว่าไม่บินธบาตมาอาจจะได้ของสดมาไว้เป็นเสบียงได้ค่ะยังไงก็บินไม่ต้องบอกเขาหรอกบินอะไรได้ก็เอานะครับจันก็ได้ค่ะพระท่านที่คงก็ไม่พลาดจะมีทั้งเส้นทางว่าใหญ่อะว่าใหญ่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เราก็มีตำแหน่งเหมือนกันจริงจริงหลวงพ่อเป็นรองเจ้าคณะตำบลนะคะเป็นฐานจุดยืนนะครับจุดยืนทำไม่จุดยืนไม่พลาดเถื่อนอนาคตเป็นเจ้าคณะตำบลแต่อันนี้หลวงพ่อจะรับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เคยได้เป็นรักษาการที่หนึ่งเพราะว่าเจ้าคณะตำบลแกไม่อยู่ไปภาษาที่แล้วไปเพชรบูรณ์ก็เลยเข้าแต่งตั้งให้ไปรับตาตั้งเลยนะรักษาการเจ้าคณะตำบล2วันแรกโอ้โหปั่นกระจุยเลยไม่แจกใบฎีกานัดประชุมก็โอ้ยไม่เป็นหนุ่ยจะเป็นรักษาการจะต้องปั่นจักรยานไปแจกใบฎีกาบอกนัดประชุมคณะสงฆ์อ่ะเจ้าวาดอยู่แต่ปกครอง7วัดนะนู่นวัดหลวงปู่ขาดองค์วัดปราสาททองอะไรเนี่ย7วัดเรามีรถคอยยังชั่วแต่เดียวนี่แม่ปั่นหอบเลยทั้งวันอยู่วัดแต่ละวัดมันอยู่ไกลกันนี่ก็เป็นเรื่องรับผิดชอบเนาะก็ให้มาอาจารย์เห็นปีที่แล้วที่ไปสวดปาฏิโมกขี่จักรยานไปกันแล้วพวกทั้งวัดอื่นชาวบ้านเขาบอกว่าวัดนี้จนน้องขี่จักรยานมาไปกันหมดเนี่ยพวกยายว่าอะไรเลยแต่ยายจะขึ้นรถไปถวายเปลี่ยนพรรษาไปถวายพระป่าพุ่มป่าเพราะเราพัดวัดเราไปนี่ไม่ได้ไปเปล่านะทำพุ่มป่าอะไรไปทอดเขารู้กันทั่วไปทำโรงทานด้วยลำทำโรงทานทำอะไรคือพระทั้งอำเภอนะมารวมกันลงปฏิโมกข์5วัดตลอดพรรษาทุกครึ่งเดือนครับใครมีคำถามครับนายมีเมื่อเช้านะคะทิ้งไว้แล้วไม่กินล้างให้แล้วแต่ว่างวดต่อไปช่วยล้างกันเองด้วยนะคะครับเดี๋ยวจะเอาวงจรปิดมาติดแล้วก็เจี๊ยบได้ถ่ายรูปวงจรวิทยุไว้ใช่ไหมคะช่วยเอาขึ้นกลุ่มด้วยค่ะไม่มีใครมีสักคนเลยวงจรวิทยุวงจรวิทยุไม่ใช่วิทยุไอ้ไฟฉายอ๋อใช่ครับในโพสต์เขาขอใช่ไหมค่ะคิดอะไรก็ได้นี่ไม่ตอบไปบอกว่ามาดูเองว่างั้นไม่แผ่นกระดาษไม่รู้อยู่ที่ใครแผ่นที่ผมแผ่นที่เขียนให้นะครับผมนะวันนี้มีก็มาสักการะทุกรูปก็เนื้อพระบัญชานะครับก็เป็นสายเก่ากับแจ็คในรถหาก็อยู่วัดป่าทุ่งกลาครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับก็เห็นแจ็คเขาบอกว่ามีการเรียนรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ก็มาเลยโทรก็มาเลยตัดสินใจมาเลยว่าทางพระ
นีมาหรือบอกเจ้าวาดมาครับก็บอกเจ้าวาดครับว่าเจ้าวาดชอบเรื่องพวกอย่างนี้เหมือนกันจะอยู่ยาวไปถึง5ธันวาเลยเนาะจะอยู่ยาวนะครับยาวทำไหนก็ได้ครับได้ครับสาธุครับสาธุพี่แจ๊คเพิ่งบอกเหรอคะผมพยายามติดต่อแต่ว่าอยู่วัดไม่ค่อยมีคลื่นครับอยู่วัดทางนู้นครับโตไม่ติดก็เลยติดวันนี้ก็เลยติดเมื่อวานไปรับเลยซึ่งนะครับไปดอนจบงานแล้วบอกที่ไหนก็บอกครับบอกหลวงลุงรับอยู่ทุ่งกุลานนั่นแหละครับกุลาไม่เห็นนะครับผ่านไปไหนแกเล่าเองอยู่มั้งยะทาวะอริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังพะทิตังตุมหังคิพะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกรรมดีที่คนสามารถจะไปเสร็จได้